สวัสดีค่ะวันนี้นะคะไปมีของใหม่ๆมากๆจะมาอันบ็อกซ์กันค่ะมาแกะพร้อมๆกันเลยนี่อันนี้นะคะเป็นกล้อง VO 4K นะคะเป็นเลนส์ไซส์ด้วยนะคือตัวนี้ถือว่าเป็นแฮนดี้แคมที่แบบโปรแบบโปรมากๆเลยค่ะตัวนี้ค่ะ SDR AX 700ค่ะเรียกสั้นๆว่า AX 700นั่นแหละค่ะก้อนนี้นะคะจะบอกว่าเนี่ยเพิ่งนำเข้ามาเมื่อเดือนตุลาคมปีนี้เลยเนี่ยเมื่อเดือนที่แล้วเองนะคือใหม่มากๆค่ะแล้วเพิ่งได้มาเนี่ยแบบยังไม่ได้แกะซีลไม่ได้อะไรเลยวันนี้ค่ะก็จะมาแกะซีลพร้อมๆกันเนาะว่าข้างในเนี่ยมีอะไรบ้างค่ะก็สเปคคร่าวๆนะคะดูข้างกล่องแล้วกันเนาะตัวนี้ก็ 14.2 ล้านพิกเซลค่ะถ่าย 4K ได้นะคะเลนส์ไวด์ค่ะได้ 29 มิลลิเมตรเลยนะมี ND filter ในตัวด้วยมันจะเหมือนตอนที่เอา RX 100 Mark 5ไปใช้นะคือไปใช้ outdoor เนี่ยสบายมากๆอันนี้ค่ะเป็น manual ring ด้วยค่ะสำหรับคนที่อยากจะซูมอยากจะปรับโฟกัสด้วยตัวเองนะ dual slot ด้วยอันนี้สำคัญมากเพราะว่าถ่ายวิดีโอเนี่ยมันกิน memory มากๆแล้วถ้าเกิดแบบเราถ่ายต่อเนื่องอยู่แล้วคือแบบว่าเมนตัดอย่างนี้ใช่ไหมคือภาพก็จะไม่ต่อเลยค่ะแต่ว่าอันนี้ dual slot ค่ะแล้วก็มีเทคโนโลยี S lock นะคะที่เหมือนใน A7S มาให้ด้วยค่ะก็อันนี้เป็นแบบฟังก์ชันคร่าวๆที่แบบเราเห็นพร้อมกันที่กล่องเนาะเดี๋ยวไว้วันหลังไว้จะเอาไปลองทดลองใช้แล้วจะมารีวิวให้ดูอีกทีแต่ว่าวันนี้เรามาแกะกันก่อนดีกว่าค่ะแกะกันละนะมาแกะกันเลยถ้าจะให้ดีต้องมีเล็บนิดนึงจะแกะง่ายกว่าหรือว่าใช้แบบคัตเตอร์สกิดขึ้นมาก็ได้อุ๊ยมาดูกันค่ะในกล่องมีอะไรบ้างก็คือกล่องเขาจะทำเป็นฝามา2ข้างแบบนี้คือเปิดมาข้างเนี้ยจะเปิดง่ายแล้วก็มีพวกใบรับประกันพวกคู่มืออะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามาด้านเนี้ยค่ะมันจะเป็นแบบเหมือนเป็นพับเข้าไปข้างในอ่ะเนี่ยต้องกางออกมาก็จะให้เป็นตัวช่องมองตาเนาะเป็นยางมาให้ใหญ่มากอ่ะเฮ้ยโหอันนี้มืออาชีพมากๆเลยนะชั้นต่อไปกันดีกว่านี่ค่ะเปิดขึ้นข้างในเวลาเราเปิดกล่องมาก็จะได้มาเป็นแบบนี้เลยดึงออกมาด้วยความระมัดระวังนะจ๊ะเนี่ยค่ะก็จะมาเป็นเหมือนคล้ายๆแบบพอลเหมือนกระเป๋าเงี้ยแต่ว่าไม่ได้ติดสก็อตเทปอะไรมาให้นะก็ระวังหน่อยนึงแล้วก็นี่ค่ะออกมาแล้วว้าวเฮ้ยสวยอ่ะวัสดุสวยมากเลยอ่ะตรงบอดี้เนี่ยก็จะแบบเหมือนมีลายลายจะเป็นสีดำไม่เรียบนะเป็นดำที่ดูมีลายลายหนึ่งนี่พอเปิดออกมาก็จะประมาณนี้จอ LCD ใหญ่มากเนี่ยเลนส์ค่ะตัวนี้เป็นเลนส์ไซส์เลยนะเดี๋ยวรุ่นนี้มีรีโมทมาให้ด้วยอ่ะนี่ค่ะแบตเตอรี่นะคะก็จะเป็นรุ่น NPFV70A ค่ะ Info Lithium ค่ะอันนี้นะคะฮูดค่ะที่ให้มาเป็นฮูดสี่เหลี่ยมน่ารักอ่ะใส่ฮูดสี่เหลี่ยมแล้วแบบดูโปรเป็นมืออาชีพขึ้นมาเลยนะก็มีสายชาร์จค่ะอะแดปเตอร์สาย USB โอ้ยตัวนี้แบบเฮ้ยจะบอกว่ามันมีลูกเล่นเยอะเยอะมากๆจริงทั้งสวยทั้งฟังก์ชันดีนะบอกว่าเดี๋ยวไปขอไปนักศึกษาก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวไปจะกลับมารีวิวให้ค่ะวันนี้ไปละค่ายไว้ค่ะ